สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับป๊อปก็อยู่ที่โซนะครับประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะพามาดูห้องดีกว่าครับว่าห้องเราเป็นยังไงนะครับนี่ครับห้องของเราครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดูจากห้องน้ำก่อนละกันนะครับห้องน้ำของเรานี่ครับโอ้โหนี่คือห้องน้ำของเราครับอลังการงานสร้างนะฮะนี่ครับสวยป่ะแม่นี่คือนอนคนเดียวนะแล้วก็คือนี่คือห้องกว้างความกว้างของห้องนะฮะตรงนี้ครับเป็นวิวนะครับนี่ครับข้างหน้านะครับตรงนี้เป็นย่านกำนำนะครับอลังการงานสร้างมากนี่ก็คือห้องพักของเราเองนะฮะภารกิจของเราวันนี้ครับสำหรับวันแรกนะครับป๊อปจะไปไลน์ช็อปนั่นเองนะครับจะอยู่ย่านแถวๆตรงกังนามนะครับที่ใกล้ที่สุดที่ใกล้ๆกับที่พักของป๊อปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการเดินทางจะเป็นไงครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็กะว่าจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไปสายไหนบ้างเราไปที่สถานีกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ณโรงแรมครับเราก็กำลังจะเดินเที่ยวนะฮะอากาศหนาวมากเลยคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4องศานะฮะเมื่อวานเขาบอกว่าหิมะตกด้วยหนาวมากนี่ค่ะนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะอากาศเย็นมากอยู่ทางนี้ทรงนี้นะฮะและนี่ก็คือเครื่องซื้อตั๋วของเรานะครับเราจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษครับไปกดตรงนี้ครับเราจะไปสถานีตัว S ชินซาครับเจอปะวะชินซาเจอแล้วแล้วก็1ทิเก็ตครับต่อไปเราก็จอดเงินช่องนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับก็รอบัตรออกมาครับ General ticket being issued. Please wait a few moments. นี่ครับบัตรก็จอดมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตังค์พร้อมจอดมาตรงนี้ General journey ticket has been completely issued. Please check the change. โอเคต่อไปเราก็มุ่งหน้าไปสถานีกันเลยครับไปครับหลังจากที่เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแตะเจ้านี้นะครับไปครับแล้วเราก็เดินตรงไปนะครับอันนี้คือมั่วทางสุดนี้เลยฮะเราจะไปทางครับสวยแล้วไปทางไหนครับเนี่ยไฟมาพอดีเลยครับไปทางนี้ครับตามไปเลยครับตามไปเลยเราจะได้ขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกนะครับเราก็จะขึ้นไปประมาณ3สถานีเป็นตัว Exchangeครับเราออกจากสถานีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป exchange ตรงที่เป็นสีส้มมาครับซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะไปสถานีชินซานะครับที่เราออกจากสถานีแล้วนะครับเราก็ไปต่อที่ลายสามนะครับสายสีส้มครับเดินตามทางไปเลยครับไปดูนะครับว่านี่ครับจะไปต่อไงเราก็ตามลาย3ไปฮะลาย3จะเป็นสีส้มๆครับเขาจะมีบอกครับว่าลาย3ไปตรงนี้ครับดูง่ายๆสังเกตง่ายๆไม่ยากๆอ่ะครับนี่ครับ Transfer to ลาย3นะครับ
ไปเลยไม่หลงครับเพราะว่าเราดูมาอย่างดีก็เดินเนียนๆไปครับขากลับกูจะกลับถูกไหมอะไล่3ครับซ่ามากเลยครับระหว่างข้างทางก็มีป้ายซีรีส์เกาหลีฮะนี่ครับป้ายครับ ไปทางไหนต่อวะ นี่สีแดงใช่วับเข้ามาแล้วไปไหนต่อวะใช่เรามาถูกแล้วล่ะ340โอเค337โอเคแล้วจุดช่วงวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็ไม่ได้คนก็ออกมาเที่ยวกันก็อยู่ประมาณพอสมควรถ้าเราจะไปสถานีไหนเราก็ดูตัวเลขเขาว่ามันเป็นนัมเบอร์เท่าไหร่แล้วมันจะเป็นหมายเลขที่น้อยกว่าเมื่อกี้เราเป็น340ตอนนี้ไป339ครับเราไป337เรามาถูกละแล้วเราก็มาถึงสถานที่ที่เรากำลังจะลงไปนะครับ337นั่นเองชินซานะครับถึงแล้วเราต้องออกไปทางไหนวะทางออกหมายเลข2ป้าไปหาทางออกกันเถอะเวย์เอาทางออกอยู่ทางนี้โอเคยังไงใจร้ายหมายเลขทางออกนะนี่ค่ะเฮ้ยเราจะได้ออกแล้วหมายเลข2เย้ออกแล้วต่อไปเราก็ไปหาช่องคืนบัตรนะครับรู้สึกจะเป็นช่องนี้เปล่านี่ไงเราก็เอาบัตรหยอดเข้าไปครับแบบนี้ครับตังก็จะคืนมาครับเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญ500วอนแต่ครับเราหาทางออกกันครับตอนนี้เราอยู่ทางออกโหข้างนั้นมีของกินเต็มเลยอ่ะมีขนมด้วยไปดูขนมก่อนไหมมีขนมเต็มเลยยังไง2+1นี่ครับขนมที่เราคิดว่าอร่อยที่สุดตอนนี้ฮะว่าจะซื้อเดี๋ยวค่อยมาซื้อราคาถูกเหมือนกันผลกลับให้หมดครับนี่ครับมีขนมผมกินมากมายเลยครับเดี๋ยวค่อยมาดูดีกว่าที่นี่คุณมันมีมาร์คครอบหน้าเต็มเลยอ่ะโอ้นี่ไงมันเป็นระหว่างที่เราหาทางออกหมายเลข2หรือหมายเลข3นะครับเรามันก็จะเป็นเหมือนกับว่าช็อปขายของอยู่ชั้นใต้ดินนะครับมาเพราะหน้า1-1มันก็มี10-10ด้วยนะดูสิเดี๋ยวค่อยมาซื้อสนุกจังเลยอ่ะสนุกกับการเดินคนเดียวอ่ะแล้วเราก็มาถูกทางเราก็เดินไปเรื่อยๆคุณจะบอกว่า
สถานของไผ่เยอะมากหลังจากที่เราออกจากสถานีรถไฟสถานีชินซานะครับเราก็เดินดูสิคนเขาใส่แต่ว่าหิมะยังไม่ตกนะวันนี้เราก็เดินมาเข้ามาในซอยแล้วครับกลัวหลงแน่ๆเลยเราเมื่อกี้เราถามทัวริสต์แล้วทัวริสต์บอกว่าอยู่ในซอยนี้นะฮะเออนะฮะเราก็เดินตามหนุ่มไปฮะเนียนนะเดินตามไปฮะเดี๋ยวเราจะต้องเจอร้านลายอยู่แถวนี้แหละจากที่เราเดินด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่ะถึงแม้อากาศจะเย็นแต่ก็เราก็สู้ฮะจนในที่สุดครับนี่ครับเจอแล้วร้านไลเฟรนนั่นเองนะฮะคาเฟ่แอนด์สตอร์ฮะมาดีกว่าครับร้านไลครับเราไปเซอร์เวยกันดีกว่าครับว่าของมีขายอะไรบ้างหรือ48,000นะคุณอีเวนต์จริงเนี่ยราคา48,000มี90,000ว่าของมีอะไรบ้างครับนี่ครับเป็นสมุดครับสมุดไดอารี่นะฮะราคาเล่ม1,000 กว่าบาทครับ42,000ครับคือหนังสือทุกเล่มเลยอ่ะนี่ไงมีแบบเทสให้เราดูด้วยครับว่าของลายในนี้มันจดอะไรจะบ้างมันเป็นพันเราโฉมมันแพงเกินไปเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้ก่อนวันนี้เราก็มาตรงนี้บ้างครับอันนี้คือเป็นชั้น2ครับจะมีตัวกระดานอยู่แล้วนี่จะเป็นเหมือนอารมณ์เสื้อผ้ามากกว่าครับกระเป๋าจริงๆอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้ถูกกว่ามากเลยนะข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างเต็มเลยครับของไปดูกันเลยครับเป็นในส่วนของคาเฟ่นะครับมีขนมครับเต็มเลยครับเป็นบาร์มินิบราวนี่ด้วยนะฮะมีบราวนี่ขายครับคุณเฮ้ยเราเจอผ้าปิดตาเราแล้วนี่หรือเปล่านี่ไงเอาเนี้ยครับผ้าปิดตานี่ก็ตัวมีบาร์ตัวใหญ่นะราคาประมาณ30,000เอ้ยก็น่ารักดีนะซื้อมาฝากผมไปต่อครับเป็นเคสโทรศัพท์นะฮะกระเป๋าใส่ iPad สวยๆฮะ30,000 บาท19,000อันนี้27,000ครับเอ๊ะ19,000อันไหนคุ้มกว่ากันวะอันนี้จะใส่จะมีอะไรอะไรจะมีอะไรอะไรใส่กล้องได้ปะโอเคครับหลังจากที่เราออกจากเล็บแล้วนะครับเราก็มาดูนี่เลยครับอาหารเช้านะครับ6:00 ถึง 10:30 ครับไปทางนี้ครับเริ่มเด็ดเลยครับหิวมากนี่มาลองมากินคนเดียวอ่ะไม่รู้ตื่นกันหรือยังน้ำ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 นี่เขามีป้ายลูกศรไปฮะน่าจะไปนี่ครับไปทางนี้ครับนี่ฮะอาหารเช้าของเรานะฮะเบฟาดมาเลยไลน์ชูจะรบยอมโอเคครับนี่ฮะแล้วก็
ตามเจ้าหน้าที่ไปฮะหนาวมากเลยคุณผู้ชมเราไปดูอาหารกันดีกว่าครับว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงฮะว้าวนี่ใครมาย่างวันนี้ฮะอ๋อตอนนั้นตรงนี้โอเค thank you ทีนะฮะเราก็นั่งกันตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูอาหารดีกว่าป้าเราไปดูอาหารกันดีกว่าตอนเช้ามีอะไรบ้างฮะโอ้ยหนาวอุ้ยคุณมีซูชินะฮะข้าวปั้นนี่ข้าวหอมสลายคุณเขตไรข้าวนะฮะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นนูเดิลนะฮะนี่ติ่มซำด้วยโอ้โหนะฮะขนมปังกระเทียมก็แพนเค้กเจอละเบคอนไส้กรอกนะฮะข้าวผัดก็มีนี่น่าจะเป็นข้าวต้มผลไม้แล้วก็พวกอาหารเช้าพืชสลัดนะครับมีขนมปังด้วยแหละเจอแล้วขนมปังแล้วก็มีแยบสารพัดขนมน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะพวกคอนเฟตครับคอนเฟตอาหารเช้าซีเรียลนะฮะเราจะต้องกินแซลมอนด้วยครับแซลมอนลมควันรู้แล้วเดี๋ยวเราต้องกินกับข้าวโอเคเดี๋ยวเราตักอาหารกันเลยดีกว่าและนี่ก็คืออาหารเช้าของเรานะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นออมเล็ตนะครับแล้วก็จะมีเบคอนมีขนมจีบกุ้งนะครับมีปลาแซลมอนครับมีออมเล็ตนะฮะก็เราตักกันมาแบบไม่มีความประณีตเลยแต่ก็สวยฮะโอเคน่ากินเดี๋ยวขอกินก่อนละกันนะตอนนี้เราอยู่ที่งานแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเดินไปหาอะไรกินนะอากาศหนาวมากนี่ฮะดูวิวครับไปดีกว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงนี้ดีกว่าอุ้ยหนาวแดดแรงแต่อากาศเย็นมากเลยคุณมีแต่ขนมฮะขนมนี่แหละที่เราหาญี่ปุ่นทานอะไรดีคะเรามาดูขนมครับขนมมีเยอะแยะมากมายครับมิกกี้เขาบอกว่าขนมที่อร่อยก็จะมีอันนี้ครับอันนี้เป็นชีสอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะครับ
ูกันดีกว่านี่ครับเมื่อวานเราซื้ออันนี้ไปครับ Market Pro Butter ตัวนี้นะครับตอนนี้มันมีโปรโมชั่นครับซื้อ2บวก1ในราคา 3,000 วอนนะครับปกติมันตกชิ้นละ 1,500 เหมือนพูดง่ายเหมือนซื้อ2แถม1อะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นบราวนี่นะฮะที่หลายคนแนะนำมาว่ามันอร่อยเครื่องดื่มนะฮะนมกล้วยป่ะนมมินเนี่ยเออเนี่ยมันอร่อยไหมฮะไม่เคยกินเหมือนกันนะคะเป็นช็อกโกแลตมิลค์ช็อกโกแลตอ๋อมิลช็อกโกแลตลดราคาด้วยอืมอะไรดีอ่ะมาค่ะอ๋อยากูเหรอฮะใช่ยากูใหญ่ใหญ่จุดใจมากเลยอันนี้มียากูรสมะม่วงด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโอซาคานี้ของเยอะฮะรสสวงอันนี้กินไงจิมเฮอร์ชี่อ๋อแล้วอะไรนะเขาจะมีมาม่าป่ะมาม่าที่เผ็ดๆอะไรอ่ะมาม่าตีนไก่ไหนครับเป็นไหนมีหรอเนี่ยค่ะที่เป็นรูปตัวการ์ตูนเหรอผู้ชายสองคนหันหน้าหันหลังชายหันตูดขวากันนะคะอ๋ออันนี้คือเด็ดเหรอฮะมันเผ็ดเหรอฮะจริงๆมันไม่เผ็ดนะหรอคนบอกว่ามันเผ็ดอ๋อตัวนี้ฮะดูไอติมกันดีกว่าไอติมนี่ส่วนของไอติมนะฮะเยอะมากเลยอ่ะจิ้มไก่ทอดนี่คือที่เราจัดงานกันตรงนี้นะฮะเป็นยังไงครับเราจะกินหมูแท้ครับเราไม่กินเนื้อครับดีครับหน้าร้านครับเข้าไปกันเลยก็เดี๋ยวกินเนื้อเพิ่มพลังและนี่ก็คือหมูย่างนะครับที่เขาสั่งมาครับเราโดยการนี่เลยครับนี่ครับจะกินกันหมดไหมเนี่ยมันเยอะมากเราจริงๆเราชอบแบบบางๆชอบแบบนี่นะครับตอนนี้ครับใส่ไปเลยครับโอ้นี่กินมากเลยครับนี่ครับ
ปิ้งไปเรื่อยครับระหว่างที่เรากลับเนี่ยถ้าชิ้นใหญ่เราก็ใช้กรรไกรตัดเอาครับสวยครับแล้วก็จับแล้วก็อีกเมนูนึงนะครับที่เขาเสิร์ฟมานะครับมันคือไข่ตุ๋นนั่นเองครับโอ้ตักก่อนนะดูครับโอ้ไข่ตุ๋นครับน่ากินมากโอ้ต้องใส่จานครับกำลังร้อนๆเลยฮะจะไข่ตุ๋นครับน่ากินมากๆเดี๋ยวพร้อมมากก่อนนะครับ